วันหนึ่งก็ผ่านไปไม่รู้ว่าเราได้หรือเสียถ้าถูกกิเลสมาเผาเลียจนอ่อนเพลียไม่รู้สึกสำนึกตนนี้ก็อันตรายอันตรายตอนนี้จะมาเริ่มมีคำว่ามาตรฐานชีวิตขีดเส้นใต้ไว้ว่าไม่ทำบาปไม่ทำชั่วไม่เป็นคนเลวรู้จักคำว่าให้รู้จักคำว่าอภัยรู้จักคำว่าเสียสละสามคำนี้ยิ่งใหญ่พระโพธิสัตว์จะเกิดขึ้นก็คำนี้ทั้งหมดรู้จักคำว่าให้รู้จักคำว่าอภัยรู้จักคำว่าเสียสละคำว่าเสียสละนี้ยิ่งใหญ่มากเสียสละส่วนตนเพื่อประโยชน์ชนส่วนใหญ่เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินยิ่งใหญ่มากเสียสละเป็นคำที่จะปกป้องผู้อ่อนแอผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากทั้งหมดเลยรวมความนี่คือจุดสุดยอดของชีวิตรู้จักให้รู้จักอภัยรู้จักการเสียสละใจจึงไม่พยาบาทกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วเพราะตมาไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้แล้วเราจะยึดถือสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรมันไม่ใช่หนทางแห่งความเจริญและความสำเร็จและความพ้นทุกข์เลยไม่ใช่นี่ไงธรรมะของจริงนับวันเข้าจิตเราได้ปฏิบัติจริงๆเดิมทีบางทีเราใช้ความรู้เราเข้าใจว่านี่คือการปฏิบัติทำแล้วตราบใดกิเลสน้อยใหญ่ยังไม่หวั่นไหวต่อธรรมที่อยู่ในใจเรานั่นถือว่าการฝึกฝนอบรมจิตยังไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อการชำระจิตและการเจริญสติในการมีชีวิตสำคัญที่สุดนี่ไงสิ่งที่ล้ำค่าตมาเริ่มจับต้องได้ทุกวันทุกวันคือหัวใจจิตวิญญาณและคุณธรรมตมาพอใจแล้วพอใจกับสิ่งที่ตมาได้สัมผัสรู้จักและปฏิบัติธรรมอยู่ในจิตนี้แล้วและไม่ต้องขออะไรด้วยความสำเร็จครั้งนี้ไม่จำเป็นต้องขออะไรจากใครด้วยทำไมอ่ะคุณธรรมนี้ต้องขอใครหรือความสำเร็จถ้าขอได้ไม่ใช่ความสำเร็จยมจำคำนี้ไว้เหมือนมรรคผลนิพพานถ้าให้กันได้พระพุทธเจ้าประทานให้กับสาวกทั้งหมดแล้ว
ไม่ต้องมานั่งทำความเพียรไม่ต้องมาเจริญสติไม่ต้องมาเดินจงกรมไม่ต้องมานั่งพิจารณากายในกายจิตในจิตธรรมในธรรมไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องวิปัสสนาให้ยากเสียเวลาไปเปล่าๆพระพุทธเจ้าก็ประทานเลยอานนท์เธอจงสำเร็จธรรมเถิดไม่มีแต่บอกอานนท์เธอจงทำความเพียรเถิดคำนี้ชินหูมากในการตรัสจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธะเธอจงพิจารณาอยู่เนืองๆเธอจงกำหนดรู้เธอจงเจริญสติเธอจงเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมเธอจงมีขันติเธอจงเจริญธรรมให้แจ้งด้วยปัญญาทั้งหมดคือการชี้บอกเนี่ยตุมเหหิกิจจังอาตับปังอัคคาตาโรตถาคตาปฏิปันนาปโมกขันติชายิโนมาระพันธนาภิกษุทั้งหลายถ้าพระตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้บอกทางเท่านั้นชนทั้งหลายผู้ได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของเราแล้วก็จะพ้นจากเครื่องผูกแห่งมารเห็นไหมเครื่องผูกแห่งมารมาโลกาสังระพันตุมาชัดเจนมากปฏิบัติตามคำพร่ำสอนใช้ว่าพร่ำสอนแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวเลยอบรมแล้วอบรมแล้วอบรมอีกเจริญแล้วเจริญอีกสติระลึกแล้วระลึกอีกพิจารณาแล้วพิจารณาอีกเธอเห็นไหมผู้ยังไม่เห็นก็ยังไม่เห็นหนอผู้เห็นหนอก็ได้โสดาสกิทาอนาคาหรืออรหันต์นี่ไงความจริงที่เกิดขึ้นโดยธรรมธรรมที่ได้ชำระคือจิตจิตที่หลุดพ้นคือทุกข์ทุกข์ที่ดับแล้วนั่นคือมรรคผลชัดเจนแต่มาไม่ร่ำไรกับสิ่งจอมปลอมแล้วตอนนี้สิ่งจอมปลอมของลวงโลกไม่อยากจะเสียเวลาแล้วเพราะนี่ก็59ปีนี้แล้วอีกหน่อยเราก็จากสิ่งที่มีไปทั้งหมดเหลือไว้เพียงคำว่ากรรมดีที่พอมีรางวัลให้กับชีวิตบ้างส่วนกรรมชั่วมีแต่ทำให้จิตใจหมองมัวไปสู่เมืองผีทั้งนั้นแล้วอาตมาจะเป็นผีทำไมอาตมาเป็นพระอยู่ดีๆมีจิตที่เศร้าหมองนี่ไม่ใช่มานั่งมีใจหดหู่ไม่ใช่ทางอาตมารับรองได้แป๊บเดียวอาตมาสลัดทิ้งหมดเพราะอาตมารู้วิธีกำหนดรักษาซึ่งเรื่องกระทบมันมีบ้างแหละถ้ามีกระทบแป๊บๆเขาเรียกผัสสะกายยังรู้เย็นร้อนจิตก็ยังรู้สุขทุกข์ธรรมดาแต่ว่าทั้งหมดให้มองเป็นว่านั่นคือสิ่งที่เกิดในขณะจิตทั้งสุขทุกข์ทั้งทุกข์สุขทั้งไม่ทุกข์ไม่สุขไม่สุขไม่ทุกข์
แล้วเราก็ผ่านมันไปหรือเราจะยึดถือมันอยู่ต่อไปนี่อยู่ที่เราแล้วนะยิ่งปฏิบัติธรรมะลงลึกเท่าไหร่ใจจะกลายเป็นธรรมะมากขึ้นยิ่งเราไม่มีธรรมะเท่าไหร่ตัวตนของเราก็มากขึ้นในใจมีแต่ตัวตนของเราอัดแน่นไปหมดแม้แต่ทุกข์ก็ว่าเราแม้แต่สุขก็ว่าเราทั้งที่สุขทุกข์เกิดดับอยู่ตลอดแต่เราก็ยึดมั่นถือมั่นจนสติแตกกันจนฟุ้งซ่านกันนี่แสดงว่าเราไม่ได้กำหนดรู้จิตจริงๆแต่ต้องการอะไรความสุขชีวิตถ้ายึดถือชีวิตจะเอาอะไรมาสุขในเมื่อชีวิตเรามีแต่ความไม่เที่ยงทุกเกิดทุกดับทุกเกิดทุกดับสุขเกิดสุขดับส่วนใหญ่ทุกเกิดทั้งนั้นส่วนใหญ่เมื่อทุกดับจึงเป็นสุขนานๆสักครั้งหนึ่งให้ไปกำหนดรู้ให้เท่ารู้ให้ทันรู้ขณะปัจจุบันธรรมะไม่สับสนแล้วเพราะธรรมะไม่ได้ใช้ความรู้ในการปฏิบัติธรรมแต่ธรรมะกำลังลงลึกถึงสัจจะความจริงที่ใจเราเข้าไปรู้มันเลยเวลาคำว่าที่เรามาเรียนรู้ในอักษรตอนนี้ธรรมะใช้หัวใจแสวงหาธรรมะไม่ใช่ใช้สมองแสวงหาความรู้มันจะต่างกันอรรถรสแห่งธรรมจะต่างกันต่างกันจริงๆกำลังจะผิดกันมากใช้สมองหาความรู้กับใช้จิตแสวงหาสัจธรรมภละกำลังจะต่างกันแต่ทั้งหมดก็ต้องมี 1-2 เบื้องต้นก่อนนี่ตมา37ปีผ่านมาแล้วถ้ามัวแต่มานั่งท่องเอาความรู้แล้วบอกนี่คือความสำเร็จตมาเข้าไม่ถึงความจริงตอนนี้ใจรับรู้แล้วว่าอะไรสิ่งสมมุติของโลกอะไรคือสิ่งอุปโลกเพียงชั่วครั้งชั่วคราวอะไรคือเครื่องประดับอะไรคือของจอมปลอมอะไรคือสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตและอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตที่เราต้องหลงกับมันอย่างยาเสพติดไม่จำเป็นแต่ธรรมะไม่เอาทุกชนิดร่างกายนี้มันไม่ต้องการเลยมีแต่ความเห็นของเราเองที่เติมเข้าไปใส่เข้าไปหลากหลายมากมายจนเกิดเป็นโทษไม่จำเป็นขนาดนั้นหลายหลายอย่างที่เราปรุงมันเยอะไปแล้วก็มาทุกข์กันฟุ้งเฟ้อเกินไปก็มามีหนี้สินขึ้นมาหลายเรื่องต้องไปทบทวนกันหรือใช้อารมณ์มากไปจึงทำให้เกิดความวุ่นวายกันไปเสียหมดทะเลาะกันไปเสียหมดอยู่กันมีแต่ศัตรูกันไปเสียหมดหรืออคติมากกันจนไม่ไว้ใจใครแล้วไม่เชื่อใจใครกันอีกแล้วไม่ใช่หรอกใช้สติใช้ปัญญานำพาชีวิตอย่าใช้เพียงคำว่าอาการอารมณ์ความรู้สึก
และไม่มีสติไม่ใช้ปัญญาไม่เอาพังหมดแล้วสิ่งนี้มันทำลายคนมาเยอะรู้ไหมความโกรธฆ่าคนปีหนึ่งกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านความเมามายฆ่าคนทำลายคนกี่แสนกี่หมื่นกี่ล้านปีหนึ่งความประมาทสร้างความทุกข์ให้คนนี้เท่าไหร่ปีหนึ่งกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านเห็นหรือเปล่าความยะโสโอหังการดูถูกดูแคลนการเอารัดเอาเปรียบกันมันสร้างหายนะทำลายให้คนเจ็บช้ำน้ำใจเพิ่มความทุกข์มากมายสักขนาดไหนปีหนึ่งนี่ไงแต่มาไม่ไปตรงนั้นใช้หลักสามคำรู้จักให้รู้จักอภัยรู้การเสียสละและแต่จังหวะที่ต้องใช้เวลาไหนตอนไหนและสุดท้ายความดีไม่จำเป็นต้องมีตัวตนก็ได้สุดท้ายเหลือแค่ความดีไม่ต้องมีตัวตนที่ตมาเดินบรรเทาทุกข์ในช่วงโควิดตอนเพียงแต่ทำให้โยมเขาได้เห็นและได้ฟังธรรมะเพราะทุกวันนี้สื่อสารมีอิทธิพลมากก็เลยใช้จุดนี้ในการเผยแผ่ธรรมไปด้วยแต่หลักๆ ก็คือเมตตาธรรมคำจุดโลกโลโกปธรรมพิกาเมตตานี่แหละรู้จักให้รู้จักอภัยรู้จักเสียสละทำไปเถอะถึงตีเป็นเงินทองไม่ได้ในความดีบางครั้งแต่นั่นคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในความเป็นมนุษย์ทำไปเถอะแต่มาจึงสรุปในสุดท้ายความดีไม่ต้องมีตัวตนก็ได้เพราะเราทำดีเพื่อความดีและที่สุดเราจะได้สิ่งที่สูงสุดคือคำว่าปฏิบัติธรรมเพื่อทำไม่ใช่เพื่อตัวกูอานิสงส์ครั้งนี้ทำให้เราได้มรรคผลนิพพานด้วยนะก็เพียงพอวันนี้ก่อนแล้วใครจะติดตามต่อวันนี้ก็จะมีการออกบรรเทาทุกข์เพราะยังมีญาติโยมอีกเยอะที่ยังลำบากอยู่แต่มายังมีกำลังไปได้เมื่อวานเกือบล้มถ้าใครเห็นคลิปก็ไม่ได้ประมาทเป็นพงเป็นไม้เป็นก้านไม้ไผ่เราเหยียบใช่ไหมมันหรือว่ามันโค้งแล้วมันสอดเข้าไปในหูรองเท้าแล้วทำให้สะดุดแต่บุญช่วยนะสะดุดแทนว่าจะถลาไปล้มข้างหน้ามีเสาไฟมาอยู่ข้างหน้าพอดีเอามือเท้าค้ำยันขึ้นทันทีมีเสาไฟไปสังเกตดูนะแล้วมาเอามือค้ำเสาไฟพอดีพอรู้สึกจะไปแรงนะพอดีมีเสาค้ำถ้าไปน่าจะ 2-3 เมตรได้ถลาไปบุญก็รักษาบุญความดีก็รักษาความดีเนี่ยบอกทำดีเพื่อความดีไม่มีว่าหมดกำลังใจนะกำลังใจยิ่งเพิ่มยิ่งเห็นคนทุกข์เรายิ่งกำลังใจมันเพิ่มขึ้น
ป็นเรื่องอัศจรรย์เพราะว่ามันใช่แล้วที่สิ่งที่เรากำลังหยิบยื่นตรงนี้มันใช่มันยิ่งเพิ่มกำลังจิตกำลังใจพลังกายก็ได้ยิ่งเดินยิ่งแข็งแรงไปเรื่อยค่าน้ำตาลค่าไขมันนี่ลดหมดน้ำหนักก็ลดลงโอ้เบาตัวขึ้นมองในโลกแข่งความจริงที่เราทำแล้วทุกอย่างมันมีค่าตอบแทนถึงโยมทำงานเหนื่อยโยมบอกฉันไม่ต้องการอะไรแต่โยมก็ต้องได้งานเพิ่มขึ้นแล้วก็เหงื่อก็ต้องไหลออกใช่ไหมหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องมีนี่แหละทำดีเพื่อความดีแล้วสิ่งที่เราจะได้รับนั่นคือการปฏิบัติธรรมเพื่อละตัวตนนี่คือทำอันหมดจดที่สุดคำว่าอัตตาจะสิ้นสุดลงเป็นอนัตตาเอาล่ะเดี๋ยวพระสงฆ์ก็จะให้พรเลยนะจะได้เดินทางกันอีกสักพักนึงก็ญาติโยมดูกันเยอะนะวันเดียวเกือบ 400,000-300,000 คลิปเป็นล้านก็ 2-3 คลิปแล้วคือ 500,000-400,000 เมื่อวันเดียวก็ 300,000 กว่าแต่200,000-300,000กำลังไล่ตามเข้ามาเป็นแสนนั่นก็คือสิ่งที่เขาได้เห็นสัจธรรมแต่นึกว่าเราทุกคนเดียวโลกมันกว้างกว่าที่เรากำลังคิดไม่ออกอยู่เพื่อจะได้เห็นอะไรนะแต่มาอยากให้เห็นความจริงกันก่อนแล้วค่อยๆมานั่งดูว่านี่เรามันทุกข์อะไรเนี่ยหลายคนดูแล้วบอกเลิกทุกข์ไปแล้วเรื่องตัวเองเลิกทุกข์ไปแล้วกลับไปรู้สึกสงสารคนอื่นแทนดีแล้วล่ะนั่นแหละเราเข้าใจมาแล้วนะตั้งใจนะนิมนต์พร้อมกันตั้งใจแผ่บุญกุศลกันยะถาวาริวหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชันตุสัพพะโรโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังอักขโตเวปัสสนานังอักขังธรรมังวิจานตังอาเกบุตเถปัสสนานังดักขิไนเยอนุตตเรอังเกธัมเมปัสสนานังวิรากุปัสเมสุเขอังเกสังเกปัสสนานังปุญญเขเตอนุตตเรอังกัสสมิงดานังดะดะตังอักขังปุญญังปวัตตติอักขังอายุจวันโนจายะโสกิตติสุขังบะลังอักขสดาตาเมธาวีอักขธรรมสมาหิโตเดวะพุตโตมนุสโสวาอัคคปัตโตปโมทติติ
ภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสดาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสดาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสธิภวันตุเตนิมนต์พระกุฏเจ้าทำพระกิจฉันอาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมพิจารณาอาหารและทานปัญญาอายุวัฒนะก็ขอเชิญศรัทธาเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารด้วยกันเดี๋ยววันนี้ก็ไปนิยมใครจะติดตามในการไลฟ์สดวัดพระพุทธแสงธรรมก็เตรียมนะวันนี้จะเดินทาง